วัสดีครับทุกท่านเลฟจีท่องที่ไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการไล่แมลงศัตรูพืชมดเพี้ยและแมลงทุกชนิดนะครับที่มาทำลายต้นพืชด้วยสิ่งนี้กันเลยครับพริกแห้งและพริกแห้งนี้นะครับยังไปกำจัดและไล่แมลงวันยุงรวมทั้งแมงมุมได้ผลดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำน้ำยาในการไล่แมลงศัตรูพืชและในการไล่แมลงวันยุงรวมทั้งแมงมุมภายในบ้านของเราด้วยพริกแห้งกันเลยครับและในวันนี้นะครับผมได้ทำน้ำยาแล้วเห็นไหมครับน้ำยาจากพริกแห้งนะครับจะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับเพียงเรานำพริกแห้งประมาณ1กำมือนะครับมาคั่วพอพริกเริ่มไหม้เกือบเกรียมจนมีกลิ่นฉุนแล้วเราตักออกเลยครับเสร็จแล้วเราเทใส่ครกเลยครับเราจะตำให้พริกละเอียดเลยนะครับเมื่อเราตำพริกจนละเอียดแบบนี้แล้วนะครับพริกที่เกิดจากการคั่วนะครับจะมีกลิ่นที่ฉุนมากและความเผ็ดร้อนของพริกนี่เองครับจะไปช่วยไล่มดแมลงเพี้ยแมงมุมแมงวันรวมทั้งยุงได้ผลดีเลยครับเมื่อเราได้พริกคั่วจากการตำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเทใส่ภาชนะกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราใช้น้ำเปล่านะครับเทลงไปผสมประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับแล้วทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีระหว่างน้ำเปล่านะครับและพริกคั่วในการฉีดพ่นเราจะใช้กระป๋องป๊อกกี้แต่เราจะต้องทำการกรองด้วยผ้าขาวบางกันก่อนนะครับเพราะว่าเศษสิ่งอุดตันต่างๆจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับแล้วทำการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนำไปฉีดพ่นเดี๋ยวตามไปดูวิธีการกำจัดกันเลยครับในการไล่แมลงศัตรูพืชมดเพี้ยแมลงต่างๆที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับเราใช้พริกคั่วละลายน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเลยครับในการใช้พริกคั่วละลายน้ำในการป้องกันและไล่แมลงศัตรูพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะใช้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเลยนะครับและในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำจะได้ผลดีเลยครับในการป้องกันแมลงศัตรูพืชนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำจะได้ผลดีเพราะว่าเป็นสารชีวภาพในการออกฤทธิ์จะน้อยกว่าสารเคมีนะครับต้นพืชกำลังติดดอกและออกผลนะครับถ้าเราใช้พริกคั่วผสมน้ำในการไล่แมลงศัตรูพืชทั้งหลายและในการกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับกลิ่นที่ฉุนฉูดนะครับของพริกคั่วหรือว่าพริกแห้งนะครับจะไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชมดเพี้ยแมลงต่างๆจะห่างไกลจากต้นพืชของเราเลยครับถ้าเรากำจัดมดได้เพี้ยก็จะไม่ขึ้นต้นพืชของเรานั่นเองครับเพราะว่ามดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยผลเพี้ยขึ้นต้นพืชของเรานั่นเองครับการใช้พริกคั่วละลายน้ำนะครับป้องกันแมลงศัตรูพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองและพืชผลทางการเกษตรด้วยครับ
และสำหรับสูตรพริกคั่วในการละลายน้ำป้องกันแมลงศัตรูพืชไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืช นะครับถ้าเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะครับและถ้าภายในบ้านของเรามีแมลงวันแมงมุมรวมทั้งยุงนะครับเราใช้น้ำยาจากพริกคั่วละลายน้ำฉีดพ่นไปเลยครับทั้งยุงและแมลงวันรวมทั้งแมงมุมนะครับจะไม่มาอยู่และไม่มาอาศัยที่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับเพราะว่ากินที่ฉุนๆของพริกคั่วนี้นะครับและกำจัดแมลงมุมแมงวันรวมทั้งยุงได้ผลดีเลยนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำฉีดพ่นอาทิตย์ละ1ครั้งก็พอครับและบริเวณถังขยะนะครับส่วนมากแมลงวันจะมาอาศัยนะครับเราใช้น้ำยาที่เราทำจากพริกคั่วนี้นะครับฉีดพ่นไว้เป็นประจำนะครับแมลงวันจะไม่มาอยู่และไม่มาหากินตามถังขยะภายในบ้านของเราเลยครับและคลิปนี้ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทายทีชาแนลได้นะครับตามซอกตามมุมต่างๆภายในบ้านของเราที่เราคิดว่ายุงจะมาอาศัยอยู่นะครับเราใช้น้ำยาที่ผสมด้วยพริกคั่วฉีดพ่นไว้เป็นประจำเลยนะครับยุงจะไม่มาอาศัยอีกต่อไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์ IP Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ IP Channel ครับผมน้ำยาจากพริกคั่วไล่แมลงศัตรูพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชและยังกำจัดไล่แมงมุมแมลงวันรวมทั้งยุงภายในบ้านเราแบบได้ผลดีเลยครับ